ถ้าเป็นของแพทย์แผนไทยก็จะมีการนำมาใช้ตั้งแต่ในส่วนของรากส่วนของใบเนี่ยตัวใบก็จะมีสารสำคัญน้อยมากอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่เอ๊ะทำไมใบเนี่ยถึงออกจากการควบคุมนะคะในเรื่องของสารเสพติดสามารถใช้ได้แต่ปริมาณที่ใช้ต้องไม่เยอะสิ่งที่จะได้ปริมาณสารสกัดเยอะเพราะถ้าเรามุ่งในปริมาณสารสกัดเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยนั้นเราต้องมุ่งไปที่ช่อดอกในตัวช่อดอกเนี่ยก็จะมีปริมาณสารเยอะที่สุดมันจะมีลักษณะของช่อดอกตัวเมียที่เป็นสีอยู่ถ้าเป็นลักษณะของสีขาวก็จะมีลักษณะของสารเนี่ยน้อยกว่าช่อดอกที่เริ่มออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆซึ่งน้ำตาลเข้มก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งจะมีความเรียกว่ามีความแก่ของต้นไม้นะคะของพืชเนี่ยมากเกินไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการเก็บช่อดอกเพื่อให้ปริมาณสารนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เรานำมาแล้วก็มีการวิจัยนะคะก็จะมีสาร CBD มีสาร THC ที่ต่างประเทศใช้ณตอนนี้ก็คือสาร CBG แล้วก็สาร CBN แต่ก็ยังมีสารอื่นๆอีกที่น่าสนใจอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมุ่งตรงสารตรงนี้ก่อนสารสกัด THC เนี่ยหรือเราเรียกว่าเทตราไฮโดรแคนนาบินอยด์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางด้านเสพติดซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการคัดแยกกัญชากับกัญชงเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามีสาร THC เกิน 1% เราจะเรียกมันว่าเป็นกัญชาไม่ใช่กัญชงซึ่งในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ 0.3% แต่ในไทยก็คัดพอยต์อยู่ที่ 1% นะคะแต่ถ้าเรามองว่าในเรื่องของอาหารหรือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะอื่นๆควรจะมีสาร THC เนี่ยไม่เกิน 0.02% นะคะเพราะว่าเรากลัวในเรื่องของการเสพติดซึ่งก็จะมีฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหลอนประสาทกดประสาทแล้วก็กระตุ้นประสาทเพราะฉะนั้นตัวสารที่มีเยอะแยะมากมายในกัญชานี่แหละก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฤทธิ์เสพติดขึ้นมาได้แต่หลักๆเลยเนี่ยเราก็มุ่งตรงไปที่ THC เพราะว่ากัญชาจะมีสูงมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่คงจะต้องควบคุมแล้วก็ระวังมากที่สุดค่ะมีที่ช่อดอกจะเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำช่อดอกเราจะสังเกตง่ายๆว่าช่อดอกที่สมบูรณ์ก็จะมีปริมาณสารเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงบางทีก็จะมีลักษณะของการติดที่มือเป็นเหนียวๆเป็นยางเหนียวอันนั้นก็จะเป็นลักษณะบ่งบอกของปริมาณสารเช่นเดียวกันสาร CBD นะคะเป็นสารที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งสารตัวนี้เนี่ย เมื่อนำมาสกัดแล้วก็จะเห็นว่ามีบางที่ใช้วิธีการว่าให้เป็นสาร CBD 100% แล้วก็เป็นสาร CBD ส่วนหนึ่งแล้วก็ THC ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสกัดแล้วก็ที่เหมาะสมกับโรคสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ให้คุณมากกว่านะคะแต่การที่ให้คุณให้โทษส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมถึงปริมาณที่ใช้สาร CBD จะให้คุณก็จริงแต่ปริมาณที่เยอะเกินไปก็น่ากังวลในบางคนเหมือนกันในคนปกติส่วนในผู้ป่วยเองเนี่ยก็ควรจะให้ได้รับปริมาณที่แพทย์เนี่ยกำหนดไม่ใช่ว่าดีแล้วเนี่ยควรจะได้ปริมาณเยอะก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปริมาณก็ต้องเหมาะกับโรคที่คนไข้เป็นอยู่ด้วยนะคะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นเนาะว่าถ้ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคตับไตหรือเป็นโรคที่แพ้สารสกัดอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่ควรระมัดระวังคือโทษของ THC อย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะก็คือ THC เองเนี่ยในปริมาณที่มากเนี่ยย่อมเป็นโทษเพราะว่าถ้าเสพมากไปก็จะมีอาการหลอนเนาะเราเรียกว่ามีหลอนก็จะมีอาการอื่นๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเราพูดถึงว่ามีอาการเสพติดนั่นก็แน่นอนแหละนิยามของคำว่าเสพติดทางวิชาการก็คือใช้ในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องของในกลุ่มเด็กก็จะมีผลในการพัฒนาของสมองเพราะกลุ่มเด็กเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตของสมองค่อนข้างที่จะเร็วก็จะมีผลอย่างมาก